ซึ่งวันนี้ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแบบ3มิติจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับค่ะสวัสดีค่ะจากห้องส่งมาที่โรงพยาบาลเวชธานีนะคะมาทางนี้วันนี้ขอส่งตรงความห่วงใยนะคะจากโรงพยาบาลเวชธานีไปถึงคุณผู้หญิงทั้งหลายค่ะเกี่ยวกับเรื่องของภัยคุกคามโรคมะเร็งเต้านมที่เรียกว่าเป็นภัยเงียบนะคะด้วยการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนั่นเองวันนี้นะคะอยู่กับแพทย์หญิงวีระวรรณฉัตรตรัสไตรรังสีแพทย์เฉพาะทางด้านรังสีวินิจฉัยขั้นสูงด้านเต้านมและรังสีร่วมรักษาของเต้านมโรงพยาบาลเวชธานีค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะพี่บูสวัสดีค่ะคุณหมอคะเรื่องของโรคมะเร็งเต้านมสถานการณ์ตอนนี้นี่มีคนที่เป็นเยอะแค่ไหนคะ 2.2 ล้านรายต่อปีเสียชีวิตถึงประมาณเกือบ 700,000 รายเลยนะคะในทั่วโลกสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยตัวเลขคาดการณ์เนี่ย1วันเนี่ยมีผู้หญิงป่วยเป็นมะเร็งเต้านมแล้ว47รายโอ้โห47รายต่อ1วันทุกๆ2ชั่วโมงเราเสียผู้ป่วยมะเร็งเต้านมไปแล้ว1คนปัจจัยหรือว่าสาเหตุของโรคนี้มันคืออะไรบ้างคะเป็นผู้หญิงก็เสี่ยงแล้วนะคะยิ่งอายุมากขึ้นความเสี่ยงก็เพิ่มมากขึ้นตามอายุการถ่ายทอดพันธุกรรมการมีประจำเดือนที่มาเร็วหมดช้าหรือในบางรายเนี่ยอาจจะเคยป่วยเป็นอย่างเช่นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองต้องมีการฉายแสงบริเวณหน้าอกก็จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมเพิ่มสูงขึ้นได้สำหรับปัจจัยที่ควบคุมได้เนี่ยอย่างเช่นการมีภาวะน้ำหนักเกินการใช้แอลกอฮอล์การออกกำลังกายต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นเนี่ยมันมีวิธีการไหนได้บ้างคะเราเรียกว่าเป็นการคัดกรองมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วมะเร็งเต้านมเนี่ยเกิดกับใครก็ได้ค่ะไม่มีความเสี่ยงอะไรเป็นพิเศษก็40ปีขึ้นไปค่ะถ้ามีความเสี่ยงในครอบครัวเข้ามาขอคำปรึกษาเป็นรายๆดูให้ว่าคนไหนเหมาะสมที่จะเริ่มตรวจที่อายุเท่าไหร่20ปีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเริ่มหัดคลำเต้านมด้วยตัวเองอายุ40ปีขึ้นไปเราจะแนะนำให้ทำแมมโมแกรมอัลตราซาวด์ปีละ1ครั้งเราจะจับเจอโรคก่อนที่คนไข้จะมีอาการได้ค่ะพอเวลารักษาหายแล้วมันหายขาดคล้ำแล้วเอ๊ะไม่มั่นใจมาหาคุณหมอคุณหมอจะทำอะไรด้วยวิธีการที่ใช้กับเครื่องดิจิทัลแมมโมแกรมแล้วก็อัลตราซาวด์การทำแมมโมแกรมเนี่ยก็คือจะเหมือนเราถ่ายเอ็กซเรย์เลยหลักการเดียวกับเวลาเราถ่ายเอ็กซเรย์ปอดเอ็กซเรย์ปอดเราก็แค่เข้าไปยืนเฉยๆแล้วก็มีแสงเอ็กซเรย์ฉายเข้าไปแต่ว่าอันนี้เราจะฉายเอ็กซเรย์ไปที่ตัวเต้านมนำเนื้อเต้านมเนี่ยเข้าไปในบริเวณเครื่องนะคะแล้วเราก็จะทำการจัดท่าเต้านมนะคะทำให้ภาพมันมีความชัดเจนมากที่สุดแล้วก็ให้เนื้อเต้านมเนี่ยโดนรังสีเอ็กซเรย์น้อยที่สุดด้วยการพยายามกดให้เนื้อเต้านมค่อยๆบางลงค่ะปัจจุบันเนี่ยก็จะมีเทคโนโลยีที่ทำทั้งแบบ2มิติแล้วก็3มิติเลยซึ่งโรงพยาบาลเวชธานีเองก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ดิจิตอลแมมโมแกรมแบบ3มิติสามารถกระจายเนื้อเต้านมเหมือนกับทำการฝังเนื้อเต้านมออกทำให้เห็นรอยโรคได้ชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าหากว่ามีส่วนไหนที่มีก้อนเนื้อผิดปกติก็จะเห็นตั้งแต่ทำแมมโมแกรมเลยโดยส่วนใหญ่นอกจากนี้เนี่ยพยาบาลเราก็ยังทำอัลตราซาวด์ให้ผู้ป่วยด้วยทุกรายค่ะก็คือเป็นการนอนคล้ายๆเราไปอัลตราซาวด์ท้องหรือว่าอัลตราซาวด์ดูเบบี้นะคะเราใช้อัลตราซาวด์เครื่องเดียวกันนะคะแต่ว่ามาดูบริเวณเต้านมนะคะคนไข้ก็จะนอนสบายๆเหมือนอโรมาเทอราปีเลยสบายๆชิวๆมานอนตรวจแป๊บเดียวถูกต้องแล้วเราแต่ป้องกันระยะยาวส่วนใหญ่ก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะแมมโมแกรมกับอัลตราซาวด์ต่างกันยังไงทำอย่างเดียวได้ไหมตัวแมมโมแกรมเนี่ยเป็นพระเอกอัลตราซาวด์เนี่ยเหมือนนางเอกมาช่วยพระเอกบ้างความผิดปกติบางอย่างที่แมมโมแกรมจับเจออัลตราซาวด์จับไม่เจอแต่ตัวอัลตราซาวด์เนี่ยเขาจะช่วยทำให้เห็นรายละเอียดเรื่องของก้อนว่าบอกได้ว่าเป็นก้อนหรือว่าเป็นถุงน้ำให้การวินิจฉัยในส่วนของรายละเอียดรวมถึงวางแผนเพื่อที่จะทำการเจาะตรวจชิ้นเนื้อต่อไปได้เป็นขั้นตอนแรกเป็นด่านแรกที่เราจะรู้ได้ว่าเป็นแล้วจะยังไงต่อไปว่าเราจะติดตามไหมหรือว่าเราจำเป็นจะต้องเอาเจ้าก้อนเนี้ยเอาเนื้อออกมาดูเพื่อตรวจพิสูจน์ว่าเป็นก้อนเนื้อประเภทไหนแบบนั้นฟังมาขนาดนี้แล้วหลายคนคงจะคลายความกังวลแต่อยากให้คุณหมอได้ฝากถึงคุณผู้ชมอีกนิดนึงว่าไม่ต้องกลัวตรวจแล้วเจ็บหรือเปล่าต้องบอกว่าเจ็บน้อยกว่าเดิมมากๆแถมให้ภาพที่มีรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นสามารถช่วยเหลือช่วยชีวิตค
คนไข้นะคะได้เซฟไลฟ์เลยนะคะคุณหมอเชิญชวนขนาดนี้แล้วคุณผู้หญิงทั้งหลายต้องมาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมกันนะคะและมากันได้ที่โรงพยาบาลเวชธานีตรวจแบบ3มิติด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะแพทย์หญิงวีระวรรณฉัตรตรัยรังสีแพทย์เฉพาะทางด้านรังสีวินิจฉัยขั้นสูงด้านเต้านมและรังสีร่วมรักษาของเต้านมโรงพยาบาลเวชธานีค่ะขอบพระคุณคุณหมอค่ะขอบคุณค่ะถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ